ราวของคู่อิงฟ้าชาร์ลอตจ้ะคือต้องบอกว่าเป็นคู่จิ้นที่มีกระแสปังเสมอเห็นบอกว่าเตรียมที่จะโกอินเตอร์ไปมีคอนเสิร์ตที่อเมริกาด้วยล่าสุดนะฮะ15กุมภาเป็นวันคล้ายวันเกิดของน้องอิงฟ้าเขาก็มีการจัดงานนะฮะเป็นแบบว่าธีมริเกกับแฟนคลับนะฮะแล้วก็มีการบอกว่าใช้ชื่อว่า28 Happy อิงฟ้าเดย์ทีนี้นะฮะมันก็มีโมเมนต์น้องอิงฟ้ามาก็ต้องมีน้องชาร์ลอตมีโมเมนต์ที่เรียกเสียงกรี๊ดก็คือน้องอิงฟ้าเนี่ยเขาก็มีการแบบว่าเป็นจันทโคลบเนาะขอไล่เพลงคาถาขุนแผนเป่ามนให้กับนางโมราคือน้องชาร์ลอตกรี๊ดกันสนั่นครับไปชมกันหน่อยครับคนลุกเลยฟินแล้วคือแบบเสียงเนี่ยก็ดูอีกดูอีกเด็กนี้เราจะดูข่าวนี้วนๆไปซ้ำๆนะคือต้องบอกว่าโอ้โหแฟนคลับก็ฟินกันนะฮะเป็นวันเกิด28ปีที่น้องน่าจะมีความสุขมากๆนะฮะยังไงก็ซัพพอร์ตแล้วก็แน่นอนหลายคนทราบกันดีว่าน้องทั้งคู่เนี่ยก็โอ้โหอิงฟ้ามหานครเนาะไปที่ไหนก็จะมีแฟนคลับซัพพอร์ตอยู่เสมอทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยอันนี้เป็นโมเมนต์น่ารักๆที่หลายคนก็กรี๊ดกันนะฮะ